ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังเพลงผู้ชนะ10ทิศในเวอร์ชั่นของคุณวิระบำรุงศรีเยื่อไม้แล้วหลายท่านที่เป็นแฟนของหนังสือผู้ชนะ10ทิศหรือว่าอยากฟังเรื่องราวของยาขอคงจะดีอกดีใจกันแน่ๆเลยว่าโอ้อันนี้ห้องสมุดหลังใหม่สงสัยจะเล่าเรื่องผู้ชนะ10ทิศนะคะแหมต้องรีบบอกก่อนกลัวว่าจะทำให้ผิดหวังเลือกเพลงผู้ชนะ10ทิศเพื่อที่จะนำคุณเข้าสู่รายการกับวันนี้นะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพม่าแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชนะ10ทิศผู้ชนะ10ทิศเกิดจากข้อความที่เป็นข้อมูลจริงๆทางประวัติศาสตร์นี่เพียง8บรรทัดที่ยาขอบนำมาปรุงแต่งสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการจนเกิดเป็นเรื่องราวที่ผู้คนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าในวรรณยายเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถจะเขียนได้จบถึงแม้จะมีการขมวดให้จบก็ตามดิฉันเองก่อนหน้านี้ก็ตรองดูหลายครั้งหลายหนราวกับการประกวดนางงามนั่นเลยทีเดียวว่ารอบสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนได้ตำแหน่งจะเป็นคนครองตำแหน่งเจ้าของเรื่องเล่าเรื่องล่าสุดในห้องสมุดหลังใหม่นะคะแต่สุดท้ายเรื่องพม่าก็ชนะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชนะ10ทิศผู้ชนะ10ทิศเป็นจินตนาการแต่ก็มีเค้าลางของความเป็นจริงอยู่ด้วยนะคะในเรื่องของพระเกียรติยศและก็พระปรีชาสามารถของพระเจ้าบูเรงหนองก็มีตัวตนอยู่จริงแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าเก่งมากพระองค์หนึ่งนะคะฉายาผู้ชนะ10ทิศแต่ในความเป็นจริงประเทศพม่าก็ต้องเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างและที่สำคัญก็คือว่าเกิดเหตุการณ์ที่พม่าไม่สามารถที่จะเอาชนะข้าศึกที่มาจากทิศตะวันตกก็คือจากชาวตะวันตกจากชาวอังกฤษได้ในที่สุดวันหนึ่งพม่าก็ต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษคำว่าผู้ชนะ10ทิศที่เคยเกรียงไกรที่เคยภาคภูมิใจก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรแผ่นดินนี้ได้แล้วก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่ดิฉันเดินทางไปพม่านะคะเมื่อปีที่แล้วไปที่พระเจดีย์ชเวดากองไปเจอระฆังใบหนึ่งเป็นระฆังใบใหญ่ที่ดูเก่าแก่แล้วก็คลังมากตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปตีระฆังตามปกติของคนไทยไปไหนเห็นระฆังเราก็ตีเพราะเราเชื่อว่าเป็นการประกาศให้สวรรค์ได้ล่วงรู้ว่าเรามาแล้วเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งก็ตีไปหลังจากนั้นมีโอกาสได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของระฆังใบนั้นปรากฏว่าเป็นระฆังที่เก่าแก่มากแล้วก็ในช่วงที่อังกฤษเข้ายึดครองพม่าอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะเอาระฆังใบนั้นกลับประเทศของตัวเองโดยที่ชาวพม่าก็ได้แต่มองตาปริบๆไม่สามารถที่จะคัดค้านอะไรได้แต่ไม่สามารถค่ะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ระฆังใบนั้นเนี่ยจมน้ำแล้วคนอังกฤษไม่มีปัญญาที่จะเอาระฆังใบนั้นขึ้นมาได้ก็มีคนพม่ากลุ่มหนึ่งไปเจรจาแล้วก็บอกว่าถ้าพวกเขาสามารถที่จะเอาระฆังใบนั้นขึ้นมาได้ขอระฆังใบนี้กลับคืนสู่บ้านเมืองของเขาได้ไหมอังกฤษไม่มีปัญญาอยู่แล้วนะคะตอนนั้นก็เลยรับปากไปชาวพม่ากลุ่มนั้นก็เลยชาวบ้านเนี่ยก็เอาไม้คนละซี่นี่ดำลงไปแล้วก็ไปสอดใต้ระฆังทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนสุดท้ายนี่ก็สามารถที่จะกู้ระฆังนั้นกลับคืนมาได้แล้วก็กลายมาเป็นของคนพม่าอีกครั้งในที่สุดระฆังใบนี้นี่อยู่ที่พระเจดีย์ชเวดากองนะคะเป็นระฆังที่ดูสวยเก่าแก่แล้วก็คลังมากคือพออ่านประวัติเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจนะว่าโอ้โหของเราแต่ถึงเวลานี้เราต้องไปอ้อนวอนว่าขอเถอะถ้าคุณเอาไปไม่ได้ถ้าฉันสามารถนำขึ้นมาได้ขอของของฉันคืนทั้งที่ในความเป็นจริงเราไม่ควรที่จะต้องไปขออะไรเขาเลยเพราะว่าเขามาปล้นบ้านของเราไปอันนี้ก็เป็นความเศร้าสะเทือนใจนะคะในลัทธิที่ว่าใครแข็งแรงกว่าก็สามารถที่จะได้ครอบครอง
พม่าดินแดนซึ่งเคยมีพระมหากษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศก็มีช่วงเวลาที่เศร้าสะเทือนใจเช่นนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างมากแล้วก็ณวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวต่างประเทศก็จะพบว่าพม่าถ้าในแง่ของการเป็นคู่แข่งก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของบ้านเราพม่ายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรเพราะว่าเขาถูกโดดเดี่ยวแล้วก็ต้องปิดประเทศแต่เขาก็อยู่ของเขาได้มีทรัพยากรที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังคงอยู่เกือบครบนะคะพม่ามีองซานซูจีเป็นพรีเซนเตอร์ที่สำคัญในสังคมโลกแล้วก็กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในสังคมอาเซียนพม่ากำลังจะไปไกลกำลังจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียวถ้าในแง่ของการเป็นคู่แข่งแต่ถามว่าคนไทยรู้จักพม่าแค่ไหนนอกไปจากความข้างแค้นใจที่ว่าพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาคนไทยรู้จักพม่าในมิติที่ค่อนข้างคับแคบนะคะมิติหนึ่งก็คือพม่าเป็นศัตรูของเราพม่าดุร้ายโหดร้ายมิติที่สองก็คือพม่าเป็นแรงงานในบ้านเราแค่นี้เองแต่ถ้าถามว่าคนไทยรู้จักพม่าแค่ไหนคนไทยรู้จักน้อยมากเทียบกับฝรั่งที่อยู่ไกลออกไปคนไทยยังรู้จักมากกว่าหลายเท่านักก็เลยหยิบหนังสือเรื่องนี้ค่ะมาจุดประกายนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่มีความสัมพันธ์ทั้งบวกและลบกันมาเนิ่นนานจะได้ลองมาหาอ่านหาศึกษาดูนะคะพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนังสือเล่มนี้อยู่ในตู้หนังสือของดิฉันมานานมากเหมือนกับหนังสืออีกหลายเล่มที่เก็บไว้ก่อนพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็คงได้มีโอกาสเปิดมาทักทายแล้วก็พูดจากันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทักทายกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็พบว่าน่าสนใจทีเดียวกับการที่จะได้นำเนื้อหามาจุดประกายการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศที่เราเคยมองในแง่มุมไม่กี่มิติเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพม่าถ้ามองในฐานะของประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นเรื่องราวที่น่าเรียนรู้น่าศึกษาแล้วก็น่าเห็นใจในชะตากรรมที่เกิดขึ้นนะคะพม่าเสียเมืองนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนขึ้นในการพิมพ์ครั้งแรกว่าผมได้เขียนขึ้นจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นหลายเล่มรายละเอียดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและราชการในกรุงอังวะนั้นได้จากจดหมายเหตุของคณะทูตอังกฤษที่ไปพม่าในรัชกาลพระเจ้ามินดุงและหนังสืออื่นๆที่ฝรั่งแต่งไว้เกี่ยวกับเรื่องเมืองพม่าจึงเป็นธรรมดาที่หนังสือเล่มนี้อาจเอียงไปทางฝรั่งบ้างทั้งที่ได้ตั้งใจในขณะที่เขียนว่าจะเขียนให้เป็นพม่ามากที่สุดเท่าที่คนไทยจะทำได้แต่เมื่อเขียนแล้วจึงรู้ว่าคนไทยนั้นเมื่อเขียนเรื่องพม่าก็มีใจเอียงเป็นไทยได้มากเหมือนกันหนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่งพร้อมกับความเพลิดเพลินตามสมควรมิได้ตั้งใจให้เป็นตำรับตำราทางประวัติศาสตร์แต่ก็ขอรับรองว่าข้อเท็จจริงและการเวลาต่างๆที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ผิดจากความจริงจึงหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยประโยชน์ทางความสนุกนั้นหวังว่าจะได้รับมากประโยชน์จากความรู้ทางข้อเท็จจริงนั้นจะน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช1 ธันวาคม 2512ค่ะอันนี้เป็นคำนำในการจัดพิมพ์ครั้งแรกนะคะก็เป็นหนังสือเล่มไม่หนามากเท่าไหร่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยอ่านมาแล้วก็ได้นะคะเล่มที่ดิฉันมีเนี่ยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้าก็เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เมื่อปีนู้นนะคะของดิฉันตีพิมพ์เมื่อปี2544ก็10ปีมาแล้วนะคะแต่ว่าตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยคือปี2510บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยสำหรับแฟนๆหนังสือก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะว่าท่านเขียนอะไรก็สนุกเหมือนคนทำกับข้าวเก่งอะทำอะไรก็อร่อยหยิบฉวยไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้นั่นโยนไปแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ออกมาแล้วทำไมอร่อยจังเลยคือเขียนอะไรก็อร่อยเขียนอะไรก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้ได้สาระแบบไม่ยัดเยียดด้วยนะคะเป็นงานเขียนที่มีเสน่ห์แล้วก็อ่านได้ตลอดเลยพม่าเสียเมืองอย่างที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้บอกว่าในเรื่องของความรู้ทางข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่น่าจะได้ในแง่ความสนุกจากการเรียนประวัติศาสตร์มากกว่าดิฉันก็หวังเช่นนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราสนุก
แล้วก็อยากจะเรียนรู้ต่อการเรียนรู้ต่อของเราเนี่ยไม่ยากเพราะว่าโลกยุคนี้การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะเริ่มต้นศึกษานั่นแหละเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจากการฟังพม่าเสียเมืองในรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะน่าจะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกสนุกกับการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ของเราเองแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวโยงกับเราเพราะว่ามาถึงในยุคนี้ต้องยอมรับกันว่ารากเหง้าเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่รู้จักอดีตเราก็คงทำปัจจุบันแล้วก็คงมุ่งไปสู่อนาคตที่มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายตอนนี้บ่ายโมงกับอีก25 นาทีนะคะก็อาจจะใช้เวลาเกริ่นมากนิดนึงแต่เดี๋ยวจะเริ่มช่วงแรกในช่วงหน้ากันเลยก็ย้ำกันอีกทีค่ะว่ารายการห้องสมุดหลังใหม่เป็นรายการเรื่องเล่าทางวิทยุนะคะก็จะนำเอาหนังสือแล้วก็วรรณกรรมดีๆที่น่าสนใจทั้งในเชิงของบรรณศิลป์ในเชิงของสะท้อนบริบททางสังคมแล้วก็ในอีกหลายแง่มุมนะคะที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ทั้งประโยชน์และความเพลิดเพลินมาเล่าให้ฟังบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ที่ www.thaipbsonline.net ซึ่งฟังสดก็ได้ตอนนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะถ้าเกิดว่าจะย้อนหลังดาวน์โหลดมาฟังก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเข้าไปที่ฟังรายการย้อนหลังไทย PBS Radio ออนไลน์แล้วก็เลือกรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็จะไปดาวน์โหลดเล่าเรื่องเมืองสยามซึ่งก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึงตอนที่11ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็เมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องทำดีที่พ่อทำเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราไปพม่าด้วยกันกับการเรียนรู้ในช่วงเวลาพม่าเสียเมืองค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในบทที่1ของหนังสือพม่าเสียเมืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวไว้ว่าคนไทยเรารู้จักกับพม่าใกล้ชิดที่สุดเมื่อ200ปีมาแล้วเพราะว่าต้องเสียกรุงให้แก่พม่าแล้วก็ถูกจับตัวไปเป็นเชลยมากมายดูเหมือนจะ 200,000 กว่าคนคนไทยที่ต้องไปพม่าครั้งนั้นถึงเดี๋ยวนี้ก็ได้กลายเป็นพม่าไปหมดแล้วถึงจะยังมีที่รู้ตัวว่าเป็นไทยบ้างแต่ก็พูดไทยไม่ได้ที่เมืองมันดาเลมีถนนสายเล็กๆสายหนึ่งซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่แล้วก็อยู่อย่างพม่าทุกอย่างคนไทยเหล่านี้แยกตัวอยู่ต่างหากแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากคนไทยอื่นๆมีคนเคยบอกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ผู้เขียนว่าบ้านคนไทยบนถนนสายนั้นเป็นบ้านผู้ที่สืบเชื้อสายจากเจ้านายในราชวงศ์พลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าออกจะน่าเชื่อถืออยู่เพราะเมื่อได้เห็นเมื่อหลายปีมาแล้วนั้นท่านนั่งปั้นตุ๊กตาชาววังคายน่าเสียดายนะคะที่ไม่รู้ข้อมูลก่อนตอนที่จะไปพม่าที่เมืองมันดาเลแม้ทำไมจะได้ไปเดินหาว่าถนนสายเล็กๆหรือว่าซอยเล็กๆซอยนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะแต่เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคนพม่าเขาจะเรียกคนไทยว่าคนโยเดียโยเดียก็มาจากคำว่าอโยธยาแต่ออกเสียงแบบพม่ากลายเป็นโยเดียแล้วก็มีคนพม่าจำนวนหนึ่งนะคะทั้งที่ย่างกุ้งแล้วก็อันนี้ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกคือที่มันดาเลที่มีคนโยเดียสืบสายมาจากคนโยเดียแต่ว่าปัจจุบันก็ได้กลายเป็นพม่าไปแล้วจากอุบัติเหตุทางการเมืองที่เกิดขึ้นราชวงศ์พม่าซึ่งเสียเมืองให้แก่อังกฤษนั้นคือราชวงศ์อลองพระหรือที่บางแห่งเรียกว่าอลองพระยาปฐมกษัตริย์คือพระเจ้าอลองพระหรือที่พระราชพงศาวดารไทยเรียกว่ามางลองนั้นเดิมเป็นนายบ้านชเวโบพระราชพงศาวดารเรียกว่าบ้านมุกโชโบมางลองมีอาชีพทำไร่ไถนาแล้วก็มีตำแหน่งนายบ้านแต่หมู่บ้านชเวโบนั้นต้องขึ้นแก่มอนถึง2เมืองคือเมืองโปรมแล้วก็เมืองตองอูมางลองเป็นพม่าก็คับแค้นใจเรื่อยมาที่ต้องขึ้นอยู่กับมอนต่อมาก็เลยรวบรวมสมัครพรรคพวกซ่องสุมผู้คนขึ้นทำการแข่งข้อต่อมอนแล้วก็ไม่ยอมให้มอนปกครองไม่ยอมส่งสวย
เมื่อกิตติศัพท์ของมังลองเลื่องลือไปก็มีชาวพม่าที่รักชาติมาเข้าเป็นพวกพ้องด้วยเป็นอันมากพวกพ้องของมังลองก็กลายเป็นกองทัพใหญ่ตีราชอาณาจักรมอญได้และมังลองก็ได้ปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพม่าตั้งราชธานีขึ้นที่กรุงอังวะกรุงอังวะหรือที่ในภาษาพม่าสะกดว่าอินวาเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเมืองโบราณที่ยังคงบรรยากาศแบบเดิมๆเอาไว้เข้าไปนี่เหมือนต้องมนแล้วก็ทางรัฐบาลของพม่าเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายในแง่ของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนบ้านเราแต่ยังคงรักษาสภาพเดิมๆบรรดาวัดวังก็ยังเป็นซากปรักหักพังที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้และความรกเรื้อและขณะเดียวกันเขาก็ให้ชาวบ้านมาทำหน้าที่ขับเกวียนรถม้าค่ะเป็นรถม้าจริงๆนะคะเป็นรถม้าจริงๆของชาวบ้านแถวนั้นรับหน้าที่เป็นไกด์พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเป็นชาวบ้านแบบนุ่งสรงเลยแล้วรถม้าก็เป็นรถม้าเก่าๆโชคองโชคอัพนี่ไม่ต้องถามถึงนะคะนั่งกันแบบคลุกคลักคลุกคลักเข้าไปแต่ว่ามันให้บรรยากาศแล้วก็ให้ความรู้สึกของการเดินทางสู่อดีตได้ดีเหลือเกินอันนี้เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งยังประทับใจจากการเดินทางไปพม่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเมืองอินวาหรือว่าอังวะนะคะที่คนไทยเราคุ้นเคยกันต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์จริงๆค่ะกลับเข้าเรื่องกันต่อเนี่ยนะคะหลังจากที่มังลองได้ปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินพม่าพระเจ้ามังลองก็ได้แผ่พระราชอาณาเขตออกไปถึงแขวงมณีปุระซึ่งติดกับประเทศอินเดียด้านตะวันออกตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเป็นช่วงเวลาประมาณพุทธศักราช2260กว่าอังกฤษได้เข้าครองอินเดียอยู่แล้วชายแดนของพระเจ้ามังลองกับอังกฤษจึงติดต่อกันขึ้นมาแล้วต่อมาพระเจ้ามังลองก็ได้เข้ารุกรานเมืองไทยในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยามรินทร์แต่ก็ตีกรุงศรีอยุธยาไม่ได้จนกระทั่งพระเจ้ามังลองสวรรคตไปเสียก่อนมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกเอาเมื่ออีก17ปีต่อมาและเมื่อพม่าได้ผลัดแผ่นดินไปอีก2แผ่นดินกรุงศรีอยุธยานั้นมีชื่อเสียงไปทุกทิศว่าเป็นพระมหานครอันยิ่งใหญ่คู่ควรแก่จักรพรรดิเมื่อพม่าตีได้กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินพม่าก็ย่อมจะเห็นว่าเป็นพระราชอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเสมอในโลกตั้งแต่ตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้วราชสำนักเมืองพม่าก็เริ่มจะแสดงยศอย่างและความโอ้อายิ่งขึ้นทุกทีพระเจ้ามังลองทรงเป็นผู้ตั้งชาติพม่าขึ้นโดยมีชัยแก่มอญและก็รวมประเทศพม่าเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ความเก่งกาจของพระเจ้ามังลองนั้นมาปรากฏเป็นความเสียพระจริตในพระเจ้าแผ่นดินพม่าซึ่งสืบราชสันตติวงศ์ต่อมาอีกหลายพระองค์หรือเกือบจะเรียกได้ว่าทุกพระองค์ต่อจากพระเจ้ามังลองลงมาจะผิดกันก็แต่มากหรือน้อยเท่านั้นพระเจ้าสิงกูหรือว่าจิงกูที่เสวยราชต่อจากหลังจากที่พม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้นั้นก็เสียพระจริตพระเจ้าบาคยีดอพระเจ้าทารวดีดอพระเจ้าพระคันมินก็เสียพระจริตติดกันถึง3รัชกาลโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมของราชวงศ์ทีเดียวนะคะเสียพระจริตก็คือมีอาการทางจิตขั้นรุนแรงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือประสาทหรือว่าบ้านนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นเคราะห์กรรมอย่างหนึ่งของพม่าในตอนนั้นเลยทีเดียวความยิ่งใหญ่ยโสของพระเจ้าแผ่นดินนั้นย่อมจะนำพม่าไปสู่การกระทบกระทั่งกับอังกฤษซึ่งมีชายแดนติดกันในที่สุดเมื่อปีพุทธศักราช2367ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อังกฤษก็ทำสงครามกับพม่าในการสงครามครั้งนี้พม่าต้องยอมรับรู้ว่าตำราพิชัยสงครามของพม่าซึ่งใช้กันมาแต่รัชกาลพระเจ้ามังลองที่เคยกระเดื่องเกรียงไกรแล้วก็ได้ผลนั้นใช้ไม่ได้แล้วล้าสมัยเสียแล้วเพราะพม่าต้องพ่ายแพ้แก่อังกฤษอย่างไม่มีทางสู้
ทหารอังกฤษและทหารสีป่ายชาวอินเดียได้ยกทัพเข้าตีเมืองย่างกุ้งพม่าไปตั้งรับอยู่ที่บริเวณวัดมหาธาตุชเวดากองแต่ก็รับไม่อยู่เอาไม่อยู่พม่าต้องลงนามในสัญญาหย่าศึกกับอังกฤษแล้วก็ต้องยกแคว้นยะไข่กับตะนาวสีให้อังกฤษแล้วก็ต้องเสียค่าปรับให้อังกฤษอีกเป็นเงินจำนวนมากมายในสงครามอังกฤษกับพม่าครั้งนั้นอังกฤษส่งทูตเข้ามาถวายสารแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ของเราแล้วก็ขอให้ฝ่ายไทยยกทัพไปช่วยเพราะทราบว่าไทยกับพม่าเป็นข้าศึกกันอยู่ฝ่ายไทยก็จัดทัพยกไปช่วยจริงๆแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ต้องยกทัพกลับเพราะว่าอังกฤษจะให้แม่ทัพไทยขึ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพอังกฤษแม่ทัพไทยท่านนั้นไม่ยอมเพราะถือว่าเมืองไทยไม่ใช่ประเทศราชของอังกฤษหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนตรงนี้เอาไว้บอกว่าตรงนี้ผมขอกราบท่านแม่ทัพไทยผู้นั้นไว้ครั้งหนึ่งต่อมาเมื่ออังกฤษชนะสงครามแล้วได้บอกมายังเมืองไทยว่าให้ส่งข้าหลวงออกไปชี้เขตแดนเนื้อความมีว่ากองทัพอังกฤษตีได้ดินแดนพม่าทางเมืองทวายแล้วแล้วก็ได้ทราบว่าเมืองทวายเคยเป็นของไทยแล้วพม่ามาแย่งออกไปขอให้ข้าหลวงออกไปชี้ว่าดินแดนส่วนไหนเป็นของไทยก็จะได้คืนให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าโปรดให้มีสุภอักษรเสนาบดีต่อไปเป็นเนื้อความว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพพระมหานครทรงกระทำสงครามเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนาและเพื่อความผาสุกของสมณะชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎรไม่เคยทรงทำสงครามเพื่อขยายพระราชอาณาเขตกรุงพม่านั้นเมื่อพระเจ้ากรุงอังกฤษทรงตีได้แล้วก็ขอให้ทรงรักษาเอาไว้เถิดทางกรุงสยามไม่มีพระราชประสงค์ในที่นี้ก็ขอกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้ว่าพม่าจะต้องยอมแพ้ฝรั่งในการสงครามครั้งแรกแต่ความทรงจำของพม่าในเรื่องนี้ก็มีอยู่ไม่นานหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าพม่านั้นก็ลืมง่ายพอๆกับคนไทยสมัยนี้การที่ฝรั่งเข้ามาครองเมืองอยู่ตามชายพระราชอาณาเขตนั้นก็กลับกลายเป็นพระมหากรุณาให้ฝรั่งเข้ามาครองเมืองได้ฝรั่งที่มานั้นมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมิได้มาตีบ้านตีเมืองเอาได้เองในระยะนั้นราชธานีของพม่าได้ย้ายจากกรุงอังวะไปอยู่ที่กรุงอมรปุระซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากราชธานีเดิมนักพระเจ้าทาราวดีครองกรุงอมรปุระอยู่พระเจ้าทาราวดีนั้นก็เสียพระจริตด้วยแต่เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าพระคันหมินพระราชโอรสองค์ใหญ่ได้ขึ้นเสวยราชสมบัติก็ปรากฏว่าพระเจ้าพระคันหมินนั้นกลับเสียพระจริตยิ่งไปกว่าสมเด็จพระราชบิดาเสียอีกคืออาการหนักยิ่งกว่าพระเจ้าทาราวดีนั้นเสียพระจริตในทางเลอะแต่พระเจ้าพระคันหมินเสียพระจริตในทางโลภซึ่งน่ากลัวเพราะว่าราษฎรคนใดทำมาหากินได้ร่ำรวยขึ้นพระเจ้าพระคันหมินก็จะสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตเสียแล้วก็ริบราชบัตรเอาทรัพย์เป็นของหลวงในราชการเหล่านี้พระเจ้าพระคันหมินก็ได้ทรงชุบเลี้ยงแขก2คนเอาไว้เป็นที่ปรึกษาราชการมีหน้าที่คอยสอดส่องว่าใครเป็นเศรษฐีพอจะริบทรัพย์ได้ประวัติศาสตร์เมืองพม่าจารึกเอาไว้ว่าพระเจ้าพระคันหมินให้ประหารชีวิตคนรวยคนมีทรัพย์เสียกว่า 6,000 คนส่วนผู้ที่ยังเหลือเพราะว่ารวยไม่พอก็ถูกกดขี่รีดนาทาเร้นไปทั่วพระราชอาณาจักรที่เมืองย่างกุ้งนั้นมีพ่อค้าฝรั่งเข้ามาค้าขายอยู่มากและมีคนที่ตกอยู่ในบังคับอังกฤษทำมาหากินอยู่มากคนเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะถูกรบกวนรีดนาทาเร้นเช่นเดียวกับคนในเมืองอื่นๆผู้ว่าราชการอังกฤษที่อินเดียก็ได้ประท้วงเรื่องนี้ต่อรัฐบาลพม่าหลายครั้งหลายคราวแต่ว่าทางพม่าก็ไม่สนใจอังกฤษตอนนั้นกำลังล่าอาณานิคมคอยหาเรื่องอยู่แล้วก็ยกทหารเข้าเมืองย่างกุ้งอีกการรบครั้งนี้ฝรั่งก็ชนะอีกตามเคยแต่พม่ารบแพ้แล้วก็ถอยหลบไปไม่ยอมรับว่าแพ้และไม่ยอมทำสัญญาหย่าศึกอังกฤษก็ยึดบ้านเมืองเอาตามใจคือยึดเมืองมอญเอาไว้ทั้งหมด
เหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2395พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติณกรุงเทพพระมหานครได้1ปีวัดสุทัศน์สร้างเสร็จแล้วพระปรางวัดอรุณสร้างเสร็จแล้วภูเขาทองซึ่งตั้งใจจะสร้างให้เป็นพระเจดีย์ใหญ่พังลงมาในขณะที่กำลังสร้างสุนทรภู่กำลังเขียนเรื่องพระอภัยมณีคนในสกุลบุญนาคเป็นเสนาบดีกันชุกชุมอังกฤษกับไทยมีทางพระราชไมตรีต่อกันเป็นอันดีเมื่อเสียพม่าภาคใต้ให้แก่ฝรั่งเศสแล้วพระเจ้าพระคันมินก็อยู่ในราชสมบัติได้ไม่นานพระเจ้ามินดุงและอนุชาก็เข้ายึดพระราชอำนาจแล้วก็ถอดถอนพระเจ้าพระคันมินออกจากราชบัลลังก์แล้วก็ขึ้นสวยราชสืบต่อไปโดยที่พระเจ้ามินดุงก็มิได้สำเร็จโทษพระเจ้าพระคันมินแต่ว่ายกเอาไว้นอกราชสมบัติและให้มีพระอิสริยยศพร้อมด้วยราชูปโภคและบริวารตามสมควรแต่ทั้งที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ติดตามฝรั่งเข้ามาปรากฏอยู่ในประเทศพม่าภาคใต้ซึ่งฝรั่งปกครองอยู่พม่าเหนือซึ่งเป็นพระราชอาณาเขตของพระเจ้ามินดุงนั้นก็ปิดตาเสียไม่ยอมรับรู้ในความเจริญและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าใครจะตาบอดมืดมิดเท่ากับคนที่ไม่อยากรู้นั้นเห็นจะไม่มีอีกแล้วประเทศพม่าในรัชสมัยของพระเจ้ามินดุงก็ยังคงปกครองกันอยู่แบบเดิมๆแบบโบราณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีเดิมเคยมีอย่างไรก็คงรักษาอยู่อย่างนั้นเช่นทูตฝรั่งเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็บังคับให้ถอดรองเท้าและนั่งลงกับพื้นประเพณีเช่นนี้ผู้เขียนบอกว่าดูเหมือนในเมืองไทยจะได้เลิกไปแล้วตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์อลองพระนั้นพระเจ้ามินดุงดูเหมือนจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงมีราชธรรมต่างๆมากที่สุดจะเห็นได้ว่าเมื่อแรกปราบดาพิเศษก็ทรงไว้ชีวิตพระเชษฐาธิราชคือพระเจ้าพระคันมินคือถอดออกจากราชสมบัติแล้วก็ทรงอุปการะไว้ตามควรแก่อิสริยยศที่ทรงทำเช่นนี้ได้ก็เห็นจะเป็นเพราะพระเจ้าพระคันมินนั้นเสียพระจริตเคยกดขี่คนทั้งปวงไว้มากจึงมีแต่พระองค์ปราศจากผู้จงรักภักดีที่จะเป็นเสี้ยนน้ำต่อแผ่นดินก่อความไม่สงบต่อไปพระราชภารกิจของพระเจ้ามินดุงที่จะต้องทรงปฏิบัติต่อไปนั้นมิใช่เรื่องง่ายเลยสงครามพม่ากับอังกฤษครั้งที่สองนั้นทำให้พม่าต้องอัปยศมากเมืองอังกฤษยึดเอาเมืองมอญหรือพม่าใต้ไปได้ทั้งหมดทำให้พม่าถูกตัดขาดทางทะเลจะติดต่อกับโลกภายนอกได้ก็ต้องผ่านดินแดนที่อังกฤษครอบครองไปลงเรือที่เมืองย่างกุ้งแต่เมืองย่างกุ้งนั้นมิได้เป็นแต่เมืองท่าที่สำคัญต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของพม่าเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์สำคัญก็คือพระมหาธาตุชเวดากอรอันเชื่อถือกันทั่วไปในพม่าว่าเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินพม่าได้ทรงทำนุบำรุงและปฏิบัติบูชาพระมหาธาตุองค์นี้ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่แรกสร้างเมื่อต้องเสียพระมหาธาตุไปให้แก่ฝรั่งนอกศาสนาครั้งนั้นก็นับว่าพม่าต้องเสียมิ่งขวัญอันสำคัญที่สุดไปนอกจากนั้นแล้วยังปรากฏว่าในดินแดนที่ฝรั่งปกครองอยู่นั้นก็ได้มีการนำเอากฎหมายแล้วก็ระเบียบแบบแผนการปกครองของฝรั่งมาใช้ทำให้ราษฎรทำมาหากินได้เป็นสุขเพราะว่าบ้านเมืองปราศจากโจรผู้ร้ายภาษีอากรก็แน่นอนเป็นสัดส่วนเที่ยงธรรมและฝรั่งยังทำให้เกิดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจต่างๆทำมาค้าขายได้คล่องแคล่วและปลอดภัยเมื่อกิตติศัพท์เหล่านี้เลื่องลือไปถึงพม่าเหนือราษฎรที่รักการทำมาหากินก็พากันอพยพจากพม่าเหนือเข้าไปสู่พม่าใต้แล้วก็ยอมตัวให้ฝรั่งปกครองมากยิ่งขึ้นทุกวันส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่เมืองย่างกุ้งและบริเวณใกล้เคียงเพราะว่าย่างกุ้งได้กลายเป็นเมืองท่าที่เจริญที่สุดทำมาหากินตั้งตัวได้ง่ายพระเจ้ามินดุงทรงได้ยินถึงกิตติศัพท์เมืองย่างกุ้งที่เลื่องลือคือพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองอมรปุระที่มัณฑะเลย์ก็ได้รับทราบเรื่องราวความเจริญต่างๆที่ฝรั่งได้ทำให้เกิดขึ้นก็เกิดขัตติยมานะขึ้นในพระราชหฤทัย
ทรงคิดที่จะสร้างราชธานีขึ้นใหม่ให้รุ่งเรืองงดงามไม่น้อยหน้าเมืองย่างกุ้งที่ถูกฝรั่งยึดครองในขณะนี้ความจริงพระเจ้าแผ่นดินพม่านั้นโปรดสร้างราชธานีใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศมาหลายพระองค์แล้วการที่พระเจ้ามินดุงทรงพระราชดำริที่จะสร้างราชธานีขึ้นใหม่จึงไม่ผิดราชประเพณีและจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศได้จริงที่ตำบลมันเดเลนั้นมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งพระเจ้ามินดุงส่งพระสุบินแลเห็นภูเขามันเดเลอันแปลว่ากองมณีนั้นอยู่บ่อยๆเมื่อทรงแก้พระสุบินให้อมาตย์ปราสเวกและโหรพราหมณ์ได้ฟังต่างก็ทำนายทายทักว่าโอ้ฝันดีเป็นสุภมิตรควรที่จะได้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ระหว่างภูเขาลูกนั้นกับแม่น้ำอิระวดีแล้วขนานชื่อเมืองเป็นมงคลนามว่าพระนครมันเดเลแต่พระนครนั้นจะต้องไม่อยู่ชิดริมน้ำอิระวดีให้ตั้งให้ห่างพอควรทั้งนี้ก็ต้องกับพระราชประสงค์ของพระเจ้ามินดุงเพราะเมืองอมรปุระนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีเรือกลไฟจากข้างของบริษัทฝรั่งที่ย่างกุ้งชื่อบริษัทเดินเรืออิระวดีเดินขึ้นล่องอยู่บ่อยๆวูดเรือกลไฟนั้นประคายเคืองพระกันนักไม่มีทางที่จะสงบได้ทั้งกลางคืนและกลางวันนอกจากจะหนวกหูแล้วก็ยังคอยเตือนให้ระลึกถึงอำนาจของฝรั่งในพม่าภาคใต้อีกด้วยแต่การย้ายราชธานีนั้นมีใช่เรื่องเล็กๆเพราะว่าจะต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่มันเดเลให้ใหญ่พอที่จะรับเอารั้ววังวัดวาอารามขุนนางทั้งทหารและไพร่พลตลอดจนราษฎรอีก 150,000 คนจากกรุงอมรปุระเข้าไว้ให้ได้ทั้งหมดโชคดีที่เมืองใหม่นั้นไม่ห่างไกลจากกรุงอมรปุระนักห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตรมิฉะนั้นคงจะต้องหมดเปลืองแรงทรัพย์แรงคนและชีวิตคนอีกมากราชธานีใหม่นั้นสร้างขึ้นตามแผนผังราชธานีซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ชั่วแต่ในพม่าแต่ในประเทศอื่นๆอีกมากตั้งแต่มอสโกปักกิ่งลงมาจนถึงกรุงเทพศูนย์แห่งราชธานีคือพระราชวังซึ่งมีกำแพงล้อมให้เป็นเมืองอันมีปราการภายในเมืองรอบพระราชวังนั้นก็เป็นวังเจ้าเป็นบ้านขุนนางตลอดจนวัดวาอารามต่างๆแล้วจึงถึงกำแพงเมืองซึ่งมีขู่ล้อมรอบเมืองมันเดเลถ้าเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวนะคะก็คงจะจำได้ว่าตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีกำแพง4ด้านกำแพงแต่ละด้านมีประตูเมือง3ประตูรวมเป็น12ประตูด้วยกันที่เสาประตูเมืองและตามที่สำคัญอื่นๆนั้นมีการฝังอาถรรพ์และอาถรรพ์นั้นก็คือคนเป็นๆในหนังสือเล่มนี้ระบุว่าเมื่อพระเจ้ามินดุงสร้างเมืองมันเดเลนั้นต้องเอาคนเป็นๆมาฝังถึง52คนฝังตามประตูเมืองประตูละ3คน12ประตูก็เป็น36คนตามมุมเมืองอีกมุมละคนประตูพระราชวังและ4มุมกำแพงพระราชวังก็ต้องฝังคนอีกและเฉพาะใต้พระที่นั่งสิงหาดอันเป็นพระที่นั่งในท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกขุนนางนั้นต้องฝังถึง4คนกรุงมันเดเลนั้นสร้างทีหลังกรุงเทพหลาย10ปีแต่เมื่อสร้างกรุงเทพนั้นประเพณีฝังคนได้เลิกไปแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าในที่นี้เห็นจะต้องจารึกไว้เป็นเกียรติคุณของพระสงฆ์พม่าว่าพอมีข่าวว่าโหรพราหมณ์กราบบังคมทูลพระเจ้ามินดุงให้เอาคนเป็นๆมาฝังตามไสยศาสตร์พระสงฆ์พม่าได้เข้าไปถวายพระพรขอบิณฑบาตชีวิตมนุษย์เหล่านั้นไว้แต่ว่าพระเจ้ามินดุงไม่อาจขัดโหรพราหมณ์ได้จึงดำเนินการต่อคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อให้เป็นผีคอยรักษาเมืองและพระราชวังนั้นต้องเลือกให้ได้ลักษณะตามที่โหรพราหมณ์กำหนดไม่ใช้คนโทษที่ต้องโทษประหารแต่เป็นคนที่อยู่ในวัยต่างๆกันตั้งแต่ผู้มีอายุไปจนถึงเด็กๆมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนต้องเป็นคนที่เกิดตามวันที่โหรกำหนดถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องเป็นเด็กที่ยังไม่มีรอยสักตามตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องยังไม่เจาะหูทหารจะมีหน้าที่จับคนเหล่านี้มาให้ได้จนครบพอมีข่าวออกไปว่าจะเอาคนมาฝังทั้งเป็น
ผู้คนก็หลบไปจากเมืองมันดาเลย์เกือบหมดทางราชการสั่งให้มีละครให้คนดูทั้งกลางวันและกลางคืนหลายวันแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาดูจนในที่สุดต้องเที่ยวซอกซอนค้นเอาตัวมาได้จนครบเมื่อได้เลิกก็เลี้ยงดูคนเหล่านั้นแล้วสั่งเสียให้คอยเฝ้าเมืองและรักษาพระราชวังแล้วก็เอาลงหลุมเอาเสาประตูใส่หลุมตามลงไปลูกเมียญาติพี่น้องซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลก็คงจะรับไปอย่างไม่สบายใจนักพระราชวังแห่งกรุงมันดาเลย์นั้นใกล้เคียงในระบบหรือในแนวคิดกับพระบรมมหาราชวังของไทยทั้งที่กรุงเก่าและที่กรุงเทพกล่าวคือเป็นที่ตั้งแห่งอำนาจทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนมีโรงแสงอันเป็นที่เก็บสรรพวุธส่วนใหญ่ของราชธานีและมีศาลาลูกขุนซึ่งเรียกในภาษาพม่าว่าหลุดดอสำหรับประชุมปรึกษาและสั่งราชการในการปกครองประเทศนอกจากนั้นก็ยังมีพระคลังต่างๆและกรมกองอื่นๆในราชการตั้งอยู่อีกมากพระราชวังแห่งกรุงมันดาเลย์แบ่งเป็นข้างหน้าข้างในเหมือนกับพระบรมมหาราชวังของไทยค่ะมีกำแพงชั้นนอกซึ่งสร้างด้วยเสาพเนียรห่างจากกำแพงชั้นนอกเข้าไปประมาณ25เมตรก็ถึงกำแพงพระราชวังชั้นในก่ออิฐถือปูนในระหว่างกำแพง2ชั้นนั้นก็มีสนามมีศาลาลูกขุนโรงช้างโรงแสงแล้วก็สิ่งก่อสร้างอื่นๆประตูวังด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นประตูเสด็จคนอื่นที่จะผ่านเข้าออกทางประตูนั้นจะต้องเข้าทางประตูช่องกุดข้างในประตูด้านตะวันออกมีหอกรองเรียกว่าบาโหสินสำหรับเวรยามตีบอกทุ่มโมงจากประตูด้านตะวันออกนี้ตรงเข้าไปก็ถึงท้องพระโรงซึ่งเป็นพระที่นั่งยอดปราสาทแบบพม่ามีหลังคาซ้อนกันขึ้นไปถึง7ชั้นยกยอดปราสาทอยู่ข้างบนท้องพระโรงนี้เป็นที่ตั้งพระแท่นสิงหาฏอันเป็นที่ประทับเสด็จออกขุนนางปราสาทท้องพระโรงนั้นต่อเนื่องกับพระราชมณีชั้นในเช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อเนื่องเข้าไปถึงพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพในพระที่นั่งองค์อื่นๆซึ่งอยู่ชั้นในนั้นมีพระแท่นเสวตฉัตรตั้งอยู่อีกหลายองค์คือพระแท่นหงหรือหังศาสตร์สำหรับประทับในพิธีสงกรานต์พระแท่นช้างหรือขชาตสำหรับประทับในพิธีเกี่ยวกับช้างเผือกพระแท่นสังหรือสังขาดสำหรับประทับในเวลาเฉลิมพระอิสริยยศเจ้านายในพระราชวงศ์พระแท่นดอกบัวหรือปัทมาศสำหรับเสด็จออกให้ข้าราชการฝ่ายในเฝ้าในพระราชฐานชั้นในนั้นก็ถือระเบียบอย่างไทยคือมีแต่ผู้หญิงล้วนๆผู้ชายเข้าไปไม่ได้ในนั้นก็มีตำหนักน้อยใหญ่และเรือนหลวงเรือนบริวารเป็นที่ประทับของพระมเหสีและเจ้านายฝ่ายในตลอดจนนางสนมกำนันนางพนักงานข้าหลวงและโครนจ่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลตอนต่อไปนะคะมาทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งพระอัครมเหสีของพม่าแล้วก็ระบบฝ่ายในของพระเจ้ามินดุงนะคะพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะห้องสมุดหลังใหม่นำมาถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังเพื่อเป็นการจุดประกายการเรียนรู้ที่จะรู้จักบทเรียนจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราซึ่งน่าสนใจไม่น้อยในช่วงเวลาที่พม่ากำลังจะมีบทบาทในสังคมโลกมากขึ้นวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง